สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p l a y l o t นะครับแล้ววันนี้อยู่กับ NFT Game นะในหัวข้อของ Basic Story ตามหน้าจอนี้เลยครับคือรูปแบบเกมในลักษณะของคลิก to e อิญเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเกมลักษณะนี้นะซึ่งในสมัยนี้ต้องยอมรับว่า NFT Game ในลักษณะคลิก to Earn ค่อนข้างเยอะทีเดียวหลากหลายเกมมากเลยนะครับแล้วก็ผุดขึ้นมามากเลยละเราจะเลือกเล่นยังไงดีนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะก่อนอื่นคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปบอกเล่าแล้วกันนะภาพรวมถุกเกมไปเฉยนะครับยังไงฝากกดติดตามช่อง y t u t u p e p a y l t t เพจ f a c e b o o k p a y l o t ด้วยนะครับเพื่อไม่ได้พลาดข่าวสารต่างๆเนาะมาครับในส่วนของเกมคลิกจูเอิญก็หลากหลายคนนะถามมาว่าเกมนี้น่าเล่นไหมเกมนี้น่าเล่นไหมนะครับ อยากให้รู้กันแล้วกันนะว่าคลิกจระเข้เนี่ยเขามีเขามีโมเดลยังไงนะฮะหลายคนชื่นชอบมากนะเพราะมันมันซิ่งดีเนาะมันทําเงินได้ไวดีนะครับแต่มันมีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับผมจะมาเล่านิทานให้ฟังดีกว่านะฮะนิทานเกี่ยวกับโชคมิกของตัวเกมเนาะผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่ามีบ่อน้ําบ่อน,นึงนะในที่ดินของคุณลุงหนึ่งคนครับคุณลุงคนนี้อยากหาเงินจากบ่อน้ําบ่อนี้มากเลยคุณลุงทําไงดีฮนะคุณลุงก็ หย่อนเพชรไปหนึ่งก้อนครับหย่อนเพชรลงไปไในบ่อน้ํานะคนก็ยังไม่สนใจฮะคุณลุงก็เลยหย่อนเพิ่มครับหย่อนเพชรเพิ่มมากมายหลายอันเลยนะคนเริ่มเข้ามาสนใจฮะแล้วก็ถามว่าลุงครับผมจะเอาเพชรยังไงดีฮะลุงบอกว่าไม่ยากไปชวนเพื่อนมาสิอ่าเอาเงินมาให้ลุงก่อนจ่ายเงินให้ลุงก่อนนะลุงจะบอกวิธีการหาเพชรจากบ่อน้ํานั้นครับ ไอหนุ่มคนนี้ก็เลยจ่ายเงินให้ลุงนะเป็นเพชรหนึ่งก้อนครับพร้อมทั้งชวนเพื่อนมาเยอะแยะมากมายเลยบอกไว้ว่าเฮ้ยเพื่อนในบ่อน้ำานี่มีเพชรเยอะมากเลยมาหาเพชรจากบ่อน้ำนั่นเถอะเพื่อนก็มาครับก็จ่ายเป็นค่าทําเขาเรียกว่าค่าเข้าแล้วกันเนาะในการมาหาเงินจากบ่อน้ํานี้ครับลุงก็เก็บเพชรเข้าไปเรียบร้อยแล้ะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ เกมคลิกจูเอิญผมก็เล่นนะบอกก่อนนะผมก็เล่นนะครับผมก็เข้าไปด้วยนะครับลุ่งแจกอาวุธให้คนทุกคนครับเป็นกระชอนหรือเป็นอะไรก็ตามเน้อที่จะตักน้ํตาตักเพชรจากบ่อน้ํานี้ได้ครับทุกคนก็เริ่มเข้าไปเก็บเกี่ยวเพชรจากบ่อน้ําครับแล้วเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยง่ายดีนี่ว่าแค่ตักเพชรออกมาก็ได้เงินแล้วเนาะถ้าตักวืดก็ได้น้ําอย่างเดียวตักได้โชคดีหน่อยก็ได้เพชร ใครที่ได้ของดีได้กระชอนใหญ่หน่อยก็ตักได้เยอะครับคุณจะได้เพชรมากทำไงดีครับเพิ่มครับเพิ่มจำนวนกระชอนให้มากขึ้นจ่ายเงินให้ลุงมากขึ้นเราจะได้ตักได้ทีละ 3- 4สี่รอบบางคนมีเป็น10บครับมีกระชอนเยอะแยะมากมายเลยลุงก็ร่ำรวยจากการขายกระชอนและก็บ่อน้ำครับคราวนี้ครับเพชรในบ่อน้ำเริ่มร่อยหลอลงฮะทำยังไงดีครับ มีอยู่2วิธีครับ2วิธีนะคุณลุงฮนะถูกแบ่งเป็น2ประเภทครับ 1. คุณลุงใจดีครับคุณลุงใจดีบอกว่าโอเคฉันได้เงินจากการขายกระชอนให้แก่ทุกคนแล้วไปขุดบ่อน้ำเพิ่มดีกว่าขุดบ่อน้ำเพิ่มนะขยายเลย2บ่อ3บ่อ4บ่อแล้วก็เอาเพชรจากการขายกระชอนเนี่ยไปหย่อนลงในบ่ออื่นๆครับเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามา ซื้อของในบ่อหรือซื้อกระชอนมาช้อนเพชรในบ่อครับอันนี้คือวินวินซิทูเอชันเนาะคุณลุงได้เงินจากการขยายบ่อเพิ่มคนที่เข้ามาได้เพชรเพิ่มครับก็แฮปปี้ไปทุกฝ่ายนะฮะแต่วิธีที่2ออันนี้คือควรระวังครับเคสเดิมนะคนซื้อกร yea. ะช,ชอนเพิ่มช้อนกระชอนช้อนเพชรจากบ่อครับเพชรเริ่มเหลือน้อยคุณลุงหนีครับคุณลุงหายไปเลยนะ ทำยังไงฮะเศร้าครับนะครับอันนี้คือรูปแบบของโมเดลของเกมลักษณะของคลิกจูเอิญนะครับซึ่งวิธีที่ผมแนะนำให้ใช้นะวิธีนี้นะก็เมื่อคุณกลัวว่าคุณลุงจะหายครับคุณกลัวว่าลุงจะหายนะย้อนแฟลชแบ็กไปตอนที่คุณช้อนเพชรครับเก็บเพชรไว้กับตัวก่อนนะเก็บเพชรไว้กับตัวครับอย่าเพิ่งไปจ่ายเพชรให้ลุงเพิ่มนะครับเพื่อซื้อกช้อนอันใหม่นะ เก็บไว้ก่อนนะให้เรารู้สึกว่าโอเคเราไม่ขาดทุนนะครับรูปแบบของการอยู่รอดในเกม NFT ผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับใน basic story น่าจากครั้งที่หนึ่งเลยนะครับคุณเข้าไปดูในหมวดนี้ได้ใน playlist ของช่อง playlot นะครับวิธีการที่ทำให้คุณอยู่รอดกับรูปแบบของ Click to Earn เก็บเพชรไว้ก่อนครับอย่าพึ่งรีบร้อนอย่าพึ่งไปซื้อกระชอนเพิ่มนะหรือใครจะซื้อกระชอนเพิ่มรอให้คุณตักเพชรได้เยอะจานวนหนึ่งก่อนแล้วคุณค่อยไปซื้อกระชอนเพิ่มครับ หลังจากนั้นเนี่ยพอคุณได้ทุนคืนได้รูปแบบต่างๆคืนและได้เงินคืนแล้วคุณจะซื้อกระชอนเพิ่มไม่วากันครับเพราะว่าหลังจากนั้นคุณลุงเนี่ยจะชิงหนีหรือคุณลุงจะเปิดบ่อใหม่คุณมีอุปกรณ์ในการหาเพชรของคุณแล้วคุณมีอุปกรณ์มีเงินทุนคืนแล้วคุณจะไม่เครียดกับเกมในรูปแบบนี้อีกต่อไปนะครับก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะสำหรับรูปแบบของเกมคลิกจูเอิญนะครับเกมมันเกมออกมาออดิตยังไม่ออกเนาะก็ ระมัดระวังกันด้วยนะครับหลายๆเกมนะหลายๆเกมต้องบอกว่าหลายๆเกมเนี่ยก็มีข่าวการสแคมออกมาแล้วก็อยู่รอดได้เพราะเป็นคุณลุงในลักษณะแรกเนะคุณลุงเขาไปเปิดบอมใหม่ให้คนเข้าไปหาเพชรกันได้มากขึ้นนะครับและก็หลายๆเกมนะที่ชิ่งหนีไปเลยนะเป็นคุณลุงคนที่2นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับลักษณะรูปเกมแบบนี้เนะเป็นห่วงทุกคนเลยนะครับเพราะเงินที่คุณลงเล่นไปมันเป็นเงินจริงนะครับ ดูแลตัวเองกันด้วยนะด้วยความเป็นห่วงจากช่องเพย์ลอ t นะครับเบสิ c ซอรี่เรื่องอื่นๆจะเป็นเรื่องอะไรอีกอันไหนที่ควรระมัดระวังทักษะต่างๆที่ควรเล่นในเกมของ NFT เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกรอบนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและ้วะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ